ครับก็สวัสดีทุกๆท่านอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับการดูนสมการ redox นะครับโดยใช้เครื่องปฏิกิริยานะครับเครื่องปฏิกิริยาเป็นยังไงครั้งที่แล้วเราดูเกี่ยวกับการใช้เรียกออกซิเดชันใช่ไหมครับนี่เราก็จะมาดูเกี่ยวกับการใช้เครื่องปฏิกิริยาก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือหนึ่งอันดับแรกเราต้องหาตัวที่เป็นเครื่องแต่ละเครื่องที่มีโอกาสเปลี่ยนเลขเปลี่ยนแปลงของเรียกออกซิเดชันนะครับอันแรกก็คือหาธาตุอิสระนะครับธาตุอิสระเราเห็นธาตุอิสระคือซัลเฟอร์นะครับโอเคไหมครับที่สองคือหาธาตุทรานซิชันนะครับเราเห็นแล้วแมงกานีสโอเคได้คู่มาแล้วทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราลองเช็คเลขออกซิเดชันซิธาตุอิสระมีค่าเท่ากับ0นะครับซัลเฟอร์ตัวนี้ลองหาขออนุญาตแป๊บนึงซัลเฟอร์ H ประจุเป็น0โอเคไหมครับเท่ากับ0ไฮโดรเจน2อะตอมบวกกับซัลเฟอร์1อะตอมนะครับไฮโดรเจนบวก1บวกด้วยซัลเฟอร์ดังนั้นซัลเฟอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1เป็น2ย้ายมาเป็นลบ2โอเคลบ2นะครับลดจากลบ2แล้วมาดูแมงกานีสชูไอออนก็จะเป็นบวก2ตามประจุที่มีนะครับในส่วนของแมงกานีสโอเคประจุรวมเป็นลบ1นะครับแมงกานีสโอเคไหมครับบวกด้วย4อะตอมของออกซิเจนก็จะเป็นโทษทีขออนุญาตเขียนผิดโอเคนะครับแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นแมงกานีสบวก4ในวงเล็บลบ2เท่ากับลบ1นะครับก็จะกลายเป็นแมงกานีสเท่ากับลบ1บวก8ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ7นั่นเองโอเค7จากลบ2ไปเป็น0นี่เรารู้แล้วลบ2ไปเป็น0ลดหรือเพิ่มครับเพิ่มใช่ไหมครับเพิ่มเป็นปฏิกิริยาอะไรครับเพิ่ม2ปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมครับในส่วนของ7ไปเป็น2ลดใช่ไหมครับลดเท่าไหร่ครับลด5เป็นปฏิกิริยาเลยครับ reduction โอเคทีนี้พอเรารู้จากเลข oxidation รู้คู่มันแล้วนะครับเราก็เอาคู่ที่ได้เนี่ยนะครับมาเขียนแยกนะครับเขียนยังไงโอเคฝั่งนี้ก็จะแยกมาเป็นแมงกานีสโอเคนะครับขออนุญาตไม่เขียนสถานะนะครับเป็นนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคแยกเป็นครึ่งปฏิกิริยาชัดเจนนะครับครึ่งreduction ครึ่ง oxidation นะครับทีนี้พอเราแยกได้เสร็จปั๊บเราทำอะไรต่อเรามาดูกันนะครับแยกได้แล้วเรามาเช็คอะตอมที่มันเปลี่ยนแปลงว่ามันดูนหรือยังสังเกตมี1อะตอมเหมือนกันโอเคนะครับมี1อะตอมเหมือนกันหันนะครับ1อะตอมเหมือนกันนะครับเมื่อมี1อะตอมเหมือนกันก็ไม่ต้องดูนอะไรอีกนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราดูนออกซิเจนนะครับโดยการเติมน้ำนะครับเรามาเช็คกันปึ๊บแมงกานีสนะครับฝั่งนี้มีออกซิเจนอยู่4อะตอมนะครับออกซิเจน4อะตอมเราก็จะบวกฝั่งนี้ด้วยออกซิเจนด้วยน้ำ4อะตอมเช่นกันนะครับขออภัยครับบวกด้วย 4H2O โอเคนะครับนี่นะครับเพื่อดูนกับตัวนี้นะครับโอเคนะครับฝั่งนี้มีไหมครับฝั่งนี้ไม่มีก็ยกมาเหมือนเดิมโอเคครับต่อไปดูนไฮโดรเจนโดยการเติมโปรตอนนะครับไฮโดรเจนไอออนนั่นเองนะครับเรามาเช็คไฮโดรเจนตัวนี้4คูณ2เป็น8ดังนั้นฝั่งนี้จะต้องเติม8ไฮโดรเจนไอออนนะครับบวกด้วย8ไฮโดรเจนไอออนกลายเป็นแมงกานีสบวก 4H2O โอเค
คนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้มีไฮโดรเจนไหมฝั่งนี้ไฮโดรเจน2อะตอมนะครับดังนั้นเราก็ลอกมาเหมือนเดิมนะครับเชนซัลไฟด์บวกด้วยซัลเฟอร์บวกด้วยไฮโดรเจน2อะตอมเป็นโปรตอนนะครับโอเคนะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องบวกเพิ่มให้มันเท่ากัน4คูณ2เป็น8 8โอเคต่อไปครับดุลประจุนะครับดุลประจุโดยการเติมนะครับเติมอิเล็กตรอนทีนี้เราก็เช็คประจุ8คูณ1เป็นขออนุญาตใช้สีอื่นนะครับจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นโอเคใช้สีนี้แล้วกัน8คูณ1นะครับเป็น8นี่เป็นบวก1โอเคนะเอาบวก8นะครับเลข1ตรงนี้มองไม่เห็นนะครับ1คูณ1ได้1นะครับโอเคนะครับ1คูณ2ได้6 2โอเคนะครับ4คูณ0เลข0นะครับได้0อันนั้นฝั่งนี้รวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นโอเคครูดูครูก็ยังดูไปแล้วครูว่าครูต้องผิดแน่เลยผิดยังไงดูนะครับสังเกตผิดตรงไหนผิดตรงที่นี่ครับประจุเห็นไหมเราสับเพ่านะครับสับเพ่าคือลอกประจุผิดดังนั้นค่าเราก็จะผิดตามนะครับดังนั้นเราห้ามผิดโดยเด็ดขาดนะครับถ้าผิดเนี่ยลำบากเลยโอเคตรงนี้เป็นจุดลบนะครับจุดลบนะครับโอเคนะครับอันนั้นเราก็จะได้เป็นตรงนี้เป็นลบนะครับลบ1โอเคดังนั้นประจุรวมตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก7นะครับบวก7ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับบวก2บวก2กับ7ต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน5อิเล็กตรอนนะครับต่างกัน5อันนั้นเราก็ต้องเติมอิเล็กตรอนนะครับฝั่งที่มีค่ามากกว่า5มากกว่าเข้าไปนะครับเพราะอิเล็กตรอนเป็นประจุลบก็จะกลายเป็น8โปรตอนบวกด้วยแมงกานีสบวกด้วย5อิเล็กตรอนกลายเป็นโอเคนะครับ CH2 ได้ตามนี้นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เลข1 1คูณ0ได้0 1คูณ0ได้02คูณ1เป็น2อันนั้นฝั่งนี้รวมแล้วได้2ฝั่งนี้รวมได้0เพิ่มใช่ไหมครับเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม2แล้วก็บวกฝั่งนึงนะครับด้วย2อิเล็กตรอนโอเคนะครับแบบนี้นะครับได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วทำไงต่อได้ถึงขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการมีตัวหนังสือด้วยขออนุญาตลบตัวหนังสือนิดนึงของครูอาจจะไม่ตรงตามหนังสือเป๊ะๆนะครับก็คือทำให้เข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็ดูเป็นรวบยอดแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับปึ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือสังเกตนะครับอิเล็กตรอนเรามีไม่เท่ากันใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งเราจะรวมมันละจะรวมกันเพื่อกลายเป็นสมการรีด็อกอีกรอบนึงเราก็ต้องทำการขูดไขว้นะครับขูดไขว้ยังไงโดยฝั่งนี้จะถูกคูณด้วยเลขอะไรครับเลข5นะครับฝั่งนี้ถูกคูณด้วยเลขอะไรเลข2นะครับคูณซิก็จะกลายเป็น2คูณ8เป็น16นะครับบวกด้วย2 MnO 10ลบบวกด้วย10อิเล็กตรอนกลายเป็น2 Mn 2บวกบวก8 H2O โอเคนะครับต่อไปครับ5 H2H นะครับเป็น2ฝ่ายเลย5ซัลเฟอร์บวกด้วย10โปรตอนบวกด้วย10อิเล็กตรอนโอเคทีนี้พอเราทำอิเล็กตรอนให้เท่ากันแล้วเนี่ยนะครับเราก็รวมเป็นสมการรีด็อกโดยซ้ายอยู่ซ้ายขวาอยู่ขวาไม่ยากครับเราลอกมาครับฝั่งนี้ซ้าย16โปรตอนบวกกับ 2MnO10 บวก10อิเล็กตรอน
ฝั่งซ้ายของฝั่งนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ฟ้าฝั่งนี้บวกก็คือสั่งฝั่งสารตั้งต้นนั่นเองนะฝั่งสารผลิตภัณฑ์ครับ2 mn 2บวกบวก8 h2o บวก5 s บวก10โฟตอนบวก10อิเล็กตรอนโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ทีนี้พอได้เป็นแบบนี้เสร็จปั๊บขออนุญาตเปลี่ยนสีครั้งหนึ่งเป็นแบบนี้เรียบร้อยเราเช็คยังไงว่าเราถูกต้องไหมอันดับแรกเราต้องดูส่วนนี้ก่อนส่วนที่มันเท่ากันก่อนมันก็เหมือนกับคณิตศาสตร์ครับมันเท่ากันนะครับโอเคนะครับต่อไปครับโปรตอน16กับโปรตอนเท่าไหร่ครับโปรตอน10ดังนั้นฝั่งที่น้อยก็หายไปเพราะระยายไปลบฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่6โปรตอนคุณครูขออนุญาตเขียนใหม่อีกรอบนึงนะครับโปรตอนบวก2โอ้สิบกลายเป็นโอเคนะครับได้ตามนี้นะครับทีนี้เราดูได้ไงว่ามันถูกนี่สำคัญเลยวิธีการที่เราจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดเนี่ยเราต้องมาเช็คครับเช็คอะไรบ้างเช็คอะตอมแล้วก็เช็คประจุเช็คอะตอมเช็คยังไงเช็คแมงกานีสก่อนละกันเช็คตัวง่ายก่อนตัวไฮโดรเจนก่อนแล้วกัน6คูณ1เป็น6ไฮโดรเจนโอเคนะครับ5คูณ2เป็น10ไฮโดรเจน6บวกกับ10ได้16ไฮโดรเจนโอเคนะครับ8คูณ2เป็น16ไฮโดรเจนโอเคเท่ากันไหมเท่านะครับต่อไปครับเช็คแมงกานีสครับ2คูณ1เป็น2 2คูณ1เป็น2โอเคเท่านะครับต่อไปครับเช็คออกซิเจนครับ2คูณ4เป็น8ออกซิเจนฝั่งนี้มีตัวเดียว8คูณ1เป็น8ออกซิเจนโอเคไหมครับต่อไปครับเช็คที่ซัลเฟอร์ครับ5คูณ1เป็น5ซัลเฟอร์5คูณ1เป็น5ซัลเฟอร์โอเคครบครับอะตอมผ่านนะครับเท่ากันหมดนะครับทีนี้เหลืออะไรครับเหลือประจุมาเช็คประจุกันประจุเช็คยังไงมาดูประจุครับประจุทีนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีการเช็คประจุนิดนึงประจุเอาสีนี้ดิสีเขียวแล้วกันโอเคสีเขียวประจุด้านบนนะครับ6คูณ1เป็นใส่บวก6นะครับ2คูณลบ1เป็นลบ2 5คูณ0เป็น0โอเคไหมครับอันนั้นฝั่งนี้รวมกันได้เป็นบวก4โอเคนะฝั่งนี้ครับ2คูณ2เป็นบวก4 8คูณ0เป็น0 5คูณ0เป็น0รวมกันได้เป็นบวก4ดังนั้นเราสังพบว่าทั้งอะตอมนะครับอะตอมและประจุนะครับประจุมีค่าเท่ากันหมดแสดงว่าสมการนี้เป็นคำตอบของการดุลสมการรีดอกโดยใช้เครื่องปฏิกิริยาอย่างถูกต้องโอเคนะครับก็หวังว่าลูกๆเนี่ยคงจะนำไปทบทวนนะครับบทเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีของลูกๆนักเรียนนะครับทีนี้เราลองมาสรุปคร่าวๆกันนะครับขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่1เราก็ดูนะครับว่าธาตุอิสระมีไหมนะครับธาตุทรานซิชันมีไหมถ้ามีเราก็จับคู่ให้แล้วก็เช็คอะไรเช็คเล็กออกซิเดชันดูว่ามันเพิ่มมันลดจริงไหมนะครับเมื่อเราหาเล็กออกซิเดชันเสร็จปั๊บนะครับเราก็ทำการย้ายกลุ่มพวกนั้นนะครับที่มีเล็กออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาเขียนเป็นคู่ของเขานะครับซึ่งคู่ของเขาเนี่ยจะเกิดเป็นปฏิกิริยาต่างๆนะครับก็มีทั้งมี2ปฏิกิริยานั่นแหละนะครับปฏิกิริยารีแดคชันปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับแล้วก็ดูว่าไหนเพิ่มลดเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่สำคัญก็คือเราต้องดูลอะตอมของตัวที่มันเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับนะดูลอะตอมของตัวที่มันเปลี่ยนแปลงเผอิญว่าข้อนี้มันเท่ากันพอดีนะครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องดูลนะครับก็1อยู่แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือดูลออกซิเจนนะครับโดยการเติมน้ำนะครับแล้วก็ดูดูลไฮโดรเจนโดยการเติมโปรตอนนะครับแล้วก็ดูลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนนะครับนี่คือขั้นตอนหลักๆแล้วก็พอเราดูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำ
ให้เราเนี่ยสามารถทำปฏิกิริยารีด็อกได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็คือเราต้องทำการขูดไขว้นะครับเพื่อให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าเท่ากันทั้ง2ฝั่งทั้งรีแดกชันและออกซิเดชันนะครับแล้วเราก็มาเขียนเป็นปฏิกิริยารีด็อกโดยฝั่งสารตั้งต้นก็อยู่ฝั่งนั้นต้นฝั่งผลิตภัณฑ์ก็อยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับจากนั้นเราก็ทำการเช็คว่าตัวไหนซ้ำกันบ้างนะครับถ้าซ้ำกันแล้วก็หักกันออกนะครับโอเคนะครับพอหักกันเสร็จปุ๊บเราก็มาตรวจคำตอบของเราเองนะครับว่าคำตอบเราถูกไหมโดยการเช็คอะตอมนะครับแล้วก็เช็คประจุนะครับก็จะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่สะดวกและง่ายสำหรับลูกๆนักเรียนในการดูนะครับและการดุลสมการโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยานะครับก็ขอขอบคุณลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามนะฝากบอกเพื่อนนะครับอันไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาให้สอนเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับขอบคุณครับ